ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเวลานี้ก็คงจะนำเรื่องราวของว่าปานวัดบานำโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาเล่าให้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทฟังตามเคยทั้งนี้ก็เพราะว่าหลวงพ่อปานเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีปฏิกิริยาคือว่ามีจริยาในการประพฤติปฏิบัติแบบหนึ่งก็อาจจะไม่เหมือนกับท่านต่างๆที่ปฏิบัติกันบ้างแล้วบางทีก็จะเหมือนกันเรียกว่าความดีของหลวงพ่อปานก็ไม่ได้ถือว่าเป็นความดียอดยิ่งอะไรนี่สำหรับอาตมามีความเห็นนะก็ถือว่าเป็นความดีควรกับการเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าในมุมหนึ่งเท่านั้นตอนนี้ความดีของหลวงพ่อปานเนี่ยทำไมจะได้นำมาเล่าสู่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทฟังไม่รู้จักจบแต่ความจริงมันก็ต้องจบแล้วก็จบอย่างชนิดที่ไม่ครบถ้วนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะอาตมาไม่รู้ครบถ้วนหรือบางอย่างที่รู้แต่ว่าลืมไปซึ่งก็มีเป็นนั้นว่าจริยาของท่านท่านเองมีชื่อเสียงมากพุ่งขจรไปในสาธุทิศและดีประการหนึ่งท่านตายมาแล้วคนก็ยังปรารภถึงท่านยังได้นำเรื่องราวของท่านมาเล่าให้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทฟังทั้งนี้ก็เพื่อว่าจะได้ทราบว่าเพราะอะไรท่านจึงเป็นพระที่มีบรรดาประชาชนสนใจมากและแม้แต่ตายไปแล้วก็ดีก็ยังมีคนสนใจมีความเคารพนับถือสำหรับในสมัยที่อาตมาอยู่วัดบานำโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้จะมาพูดเรื่องการทำน้ำมันสังคโลกน้ำมันสังคโลกที่หลวงพ่อปานท่านทำมีเครื่องสมุนไพรอยู่มากแล้วมีน้ำมันงาผสมแต่ว่ามีอะไรมั่งเนี่ยอาตมาไม่รู้เหมือนกันไม่รู้หรอกบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทว่าท่านผสมอะไรบ้างเพราะอาตมาไม่ได้สนใจในฐานะที่เป็นลิงหน้าพระปลาท่านใช้ให้หาอะไรก็หามาแต่ส่วนผสมทั้งหมดไม่ทราบในการกระทำของท่านก็ตามเดิมนะบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททำเพื่อเป็นการแจกไม่ขายเรื่องขายไม่มีสำหรับหลวงพ่อปานไม่มีการขายกันเรื่องตั้งราคาไม่มีพอท่านประกาศว่าจะทำน้ำมันสังคโลกแจกบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นสาธารณประโยชน์นี่เรามามองกันในแง่ของการแจกในบรรดาท่านทั้งหลายการแจกกับการขายไม่เหมือนกันเพราะท่านทำพระแจกมาแล้วครั้งหนึ่งโดยไม่คิดมูลค่าของพระท่านทำน่าแสนลำบากต้องอดข้าวอดน้ำอยู่ในโบสถ์ตั้ง15วันเพราะต้องเข้าสมาบัติ8นะพระของท่านนะทรงสมาบัติ8ได้อยู่ด้วยอำนาจธรรมปีติ15วันจนกว่าจะปลุกพระเสร็จเห็นไหมโยมลำบากเหลือเกินแล้วการลงทุนก็ไม่น้อยเพราะทำพระเป็นพันๆปีตอนนี้เรื่องการทำน้ำมันสังคโลกนี่มีอานิสงส์อานุภาพไปยังไงนะอาตมาจะพูดทีหลังตอนนี้จะพูดกันเรื่องพระใจกว้างหลวงพ่อปานท่านเป็นคนใจกว้างถ้าทำอะไรขึ้นมาก็บอกว่าแจกเรื่องการเงินไม่มีก็กราบเรียนท่านว่าหลวงพ่อจะทำสักกี่ปีก็รับสัก 2-3 ปีได้ไหมกระผมจะไปหาซื้อน้ำมันงามาถวายก็เงินของท่านนั่นแหละแล้วก็ในฐานะที่อาตมาเป็นคนปากบอนไอ้ปากบอนนี่บอนเป็นคันพอได้ยินข่าวว่าหลวงพ่อจะทำก็พูดเลยพูดไปแขกไปใครมาก็พูดไปเลยพูดว่าหลวงพ่อจะทำน้ำมันสังคโลกแจกเป็นน้ำมันของพระร่วงอานิสงส์เป็นยังไงก็ว่าไปแล้วก็ชาวบ้านเขาก็ถามว่าหลวงพ่อจะเรียอะไรไหมก็บอกกับเขาว่าหลวงพ่อไม่เรียอะไรหรอกเวลานี้ท่านเป็นสั่งของมาเป็นสินเชื่อมากมายเครื่องสมุนไพรที่ผสมกับน้ำมันมากมายชาวบ้านก็ควักสตังค์กันเป็นแถวเข้าไปหาหลวงพ่อพอได้ยินข่าวพระองค์นั้นน่ะบอกว่าหลวงพ่อจะทำน้ำมันสังคโลกใช่ไหมขอรับใช่ไหมเจ้าค่ะ
หลวงพ่อก็บอกว่าใช่ถามว่าลงทุนเท่าไหร่หลวงพ่อก็บอกว่าพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทุนมันจะสักเท่าไหร่พ่อก็สั่งของเข้ามาเขาก็ยังไม่มาคิดเงินเขาก็ถามว่าหลวงพ่อเวลาแจกในขวดจะเท่าไหร่ท่านก็หัวเราะชอบใจบอกว่าโธ่ลูกเอ้ยก็พ่อแจกนี่ลูกพ่อไม่ได้ขายนะพ่อทำนี่พ่อทำเพื่อพระโพธิญาณเพราะว่าพ่อปรารถนาพระพุทธภูมิทำเพื่อเป็นการสงเคราะห์พุทธบริษัทเวลานี้พ่อเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้สงเคราะห์พวกเธอให้เป็นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ไม่ได้แต่พ่อก็จะยังความสุขให้แก่พวกเจ้าในฐานะที่ทรงชีวิตอยู่เท่าที่พ่อจะสงเคราะห์ได้เท่านั้นนะพ่อไม่ขายหรอกพ่อทำขายก็เขาไม่เป็นราคาของพ่อไม่มีเจ้าบ้านชอบใจถ้าทำยังไงล่ะต่างคนต่างก็รับหลวงพ่อก็รับผมขอช่วย20บาทผมขอช่วย50บาทผมขอช่วย100ผมขอช่วย 1,000 หลวงพ่อก็โหเราะชอบใจบอกไอ้หนูเอ้ยอย่าไปกู้เงินกู้ทองเข้ามานะถ้าหากว่าเองมีเองนะแล้วก็มีพอกินพอใช้เอาอีตอนเหลือกินเหลือใช้นะลูกมาช่วยพ่อกันไว้พอกินพอใช้ซะก่อนนะอย่าไปเบียดเบียนเองเงินที่จะต้องกินต้องใช้เอาอีตอนเหลือกินเหลือใช้เท่านั้นนะพอเพราะข่าวนี้ออกไปไม่เกิน7วันทางกรุงเทพขนน้ำมันมาเป็น10ปีบบรรดาชาวบ้านนอกก็นำเงินเข้ามาช่วยชาวกรุงเทพนำของสมุนไพรบ้างน้ำมันบ้างแถมเงินด้วยอาหารด้วยเสร็จคำถามกำหนดหลวงพ่อว่าจะทำเวลาเท่าไรวันไหนเดือนไหนหลวงพ่อก็ประกาศให้ทราบพอเริ่มลงมือทำบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายคนเต็มวัดปีพาดก็ไม่มีลิเกก็ไม่มีแต่ในวัดทั้งวัดกลางลานวัดเกลื่อนกลนไปได้คนที่มาทั้งหมดนั่นแหละชาวกรุงเทพชาวจังหวัดสมุทรสาครขนอาหารทะเลขนอาหารปลาน้ำจืดขึ้นมาผักหญ้าปลาปิ้งชาวดำเนินสะดวกขนผักเข้ามาชาวอำเภอผักไห่อำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอโพทองและก็อำเภอบางบานอำเภอบางไทรแถวพวกจังหวัดสุพรรณบุรีขนข้าวมา10เกวียนกว่าเฉพาะข้าวสารแล้วก็ปลาผักอีตั้งเยอะมาตั้งโรงครัวแจกกันก็เป็นอันว่าคนที่มาทั้งหมดไม่ต้องซื้ออาหารกินรอพิธีกรรมของหลวงพ่อหลวงพ่อเข้าไปในโบสถ์3วันไม่ออกทำน้ำมันตั้งพิธีเสกน้ำมันอาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านเสกแบบไหนจำได้ว่าท่านให้เขียนยันต์สำหรับปิดก้นกระทะแล้วก็ยันต์สำหรับปิดปากกระทะในจำได้เท่านั้นนะยันน่ะเขียนได้แต่ว่าเสกไม่ได้ท่านสอนให้เขียนท่านเอาแบบมาให้เขียนพอเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็ช่วยกันเมื่อท่านเสกแล้ว3วันก็นำของทั้งหมดออกมาตั้งกระทะเคี่ยวน้ำมันกับเครื่องสมุนไพรร่วมกันวิธีการเคี่ยวก็มีวิธีกรรมมากเหมือนกันคำว่ามากก็หมายความหลวงพ่อนิมนต์พระมาหลายสิบองค์แต่ความจริงพระไม่ได้ปนิมนต์ที่ไหนหรอกพระที่มารอเอาน้ำมันนั่นแหละมานั่งรอน้ำมันกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทหลวงพ่อก็นิมนต์เข้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นแล้วเวลาหลวงพ่อสวดหลวงพ่อเสกก็นิมนต์พระทั้งหลายเหล่านั้นจัดเป็นสีล็อก4ชุดด้วยกันให้สวดอิติปิโสผลัดกันถึง108จบแล้วนอกจากนั้นก็ให้สวดมนต์พระปริตตามที่ท่านสั่งพอเสร็จพิธีแล้วการกระทำแบบนี้ปรากฏว่าท่านทำนั่งเสกอยู่ตลอดคืนว่าตลอดคืนทั้งเวลาเช้าก็ปรากฏว่าพิธีเสร็จคราวนี้ก็มาไหว้กันทั้งการแจกท่านก็มีบัญชาว่าคนทั้งหลายท่านเจ้าของน้ำมันเตี๋ยน้ำมันมาถวายมารับได้ตามจำนวนที่ท่านตักเอาไว้แต่คนไหนที่ไม่ได้ถวายน้ำมันแล้วก็ให้น้ำมันมะพร้าวมาเท่าจำนวนที่ตนต้องการเวลาจะรับน้ำมันก็เอาน้ำมันเนี่ยผสมลงไปกับน้ำมันที่ท่านเสกแล้วแล้วก็ตักขึ้นมาใส่ขวดไปให้นี่เป็นวิธีแจกท่านก็เลยประกาศว่าน้ำมันนี้รักษาโรคได้หลายอย่าง
ที่รักษาโรคไม่ได้ก็คือ1โรคหัดกับอีกประการที่2ก็กระดูกหักรักษาไม่ได้โรคทั้งหลายอย่างอื่นนำไปรักษาได้แต่การรักษาให้สังเกตอย่างนี้ก่อนที่จะใช้ใส่แผลสดใส่แผลเน่าหรือว่าเป็นโรคอย่างอื่นให้ปลุกเสียก่อนกระถาปลุกของท่านก็มีอิทธิฤทธิพุทธนิมิตตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอุนิเถิดคาถาบทนี้เป็นคาถาปลุกทั่วไปการปลุกพระปลุกเจ้าก็เหมือนกันท่านเสกอะไรก็ตามเสกแล้วก็ปลุกด้วยคาถาบทนี้แม้จะทำน้ำมนต์ก็เหมือนกันเวลาทำน้ำมนต์เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็บอกว่าท่านปลุกด้วยคาถาบทนี้นี่เป็นคาถาปลุกประจำของท่านเรื่องคุณเจ้าที่กำลังนั่งฟังจับกลุ่มกันอยู่นั่นกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมีสี่ห้ากลุ่มใกล้ๆจดเอาไว้ที่เคารพจดเอาไว้เตรียมเสร็จหรือยังผมจะบอกให้คาถาปลุกพระช่วยกันจำไว้นะอิทธิฤทธิพุทธะนิมิตตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอุนิเถิดนี่ว่ากันถึงคุณสมบัติเวลาทาลงไปถ้าเย็นและรักษาโรคหายถ้าทาลงไปถ้าปรากฏว่ามีความร้อนโรคนั้นรักษาด้วยน้ำมันมนต์นี้ไม่หายเป็นเครื่องสังเกตนี่ต่อมาเมื่อสมัยหลวงพ่อปานมรณภาพไปแล้วอาตมาก็นำเอาน้ำมันนี้ออกแจกสมัยท่านแจกตลอดกาลแต่น้ำมันของท่านแต่ใครได้ไว้แล้วก็เติมได้นะใช้น้ำมันมะพร้าวเติมไม่ได้ตลอดกาลไม่มีจางเป็นอย่างนั้นตอนนี้อาตมาก็นำออกแจกเขาถามว่ารักษาโรคอะไรได้บ้างก็บอกว่าทุกอย่างแต่ว่าเว้นไว้แต่โรคหัดกระดูกหักกระดูกหักรักษาไม่ได้ประสานกระดูกไม่ได้นี่ก็เกิดเรื่องอาตมาไปที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนำเอาน้ำมันมนต์ของพ่อปานไปด้วยก็ไปแจกฟรีเหมือนกันแจกไม่เสียเงินเพราะท่านเจ้าของบอกไว้อย่างนั้นอาตมาเป็นลูกนี่ไม่ได้ทำพ่อทำพ่อยังไม่เอาเงินเรื่องไรลูกแจกลูกไม่ได้ทำจะต้องเอาเงินชาวบ้านเมื่อแจกไปแล้วก็บอกกับเขาว่าโรคหักกระดูกหักรักษาไม่ได้ต่อมาสักไปนั่งไปอยู่ที่นั่นสัก10วันก็มีพวกชาวคริสเตียนท่านหนึ่งนำเด็กอายุประมาณสัก12ขวบเด็กผู้ชายมาหาแกก็ถามว่าน้ำมันนี้รักษาโรคกระดูกหักได้ไหมเขารับก็เลยบอกว่าหลวงพ่อสั่งไว้บอกว่ารักษาไม่ได้ประสานกระดูกไม่ได้ก็กล่าวลูกชายแกมาให้ดูบอกลูกชายผมคนนี้เนี่ยหล่นบันไดขึ้นหล่นบ้านลงไปท่อนแขนหัก2ท่อนแขนซ้ายนะไปหมอทางโรงพยาบาลเขาเข้าเฝือกเขาบอกว่าแขนนี่หักมากแล้วต้องเข้าเฝือกกระดูกมันหักจริงๆใช้การอะไรไม่ได้ต้องเข้าเฝือกแต่ว่าเด็กไม่ยอมอยู่โรงพยาบาลเห็นหมอทำเขาก็เจ็บเขาต้องดึงกระดูกดึงแขนให้กระดูกเป็นเข้าที่สนิทแกก็เมื่อเด็กไม่ยอมรักษาแกก็นำกลับมาบ้านแกก็ผ้าพันก่อนที่จะผ้าพันก็น้ำมันมนต์คุณพ่อปานทาก่อนแล้วก็น้ำมันชุบสำลีจนโชกทาลงไปแล้วก็ผ้าพันให้เด็กนอนเฉยๆพอสิ้นเวลา24ชั่วโมงก็นำน้ำมันไปหยอดใหม่เพียงแค่3วันปรากฏว่าเด็กบอกว่าหายปวดขยับแขนได้แกว่งแขนได้แกก็แก้ผ้าออกก็จับดูแขนลูกชายถามว่าปวดไหมลูกไม่ปวดแกก็ถามดูว่าเองยกขันน้ำได้ไหมเด็กก็เอาแขนซ้ายไปตักน้ำมารายงานมาให้ดูเป็นอันว่าเด็กหายสนิทภายใน3วันก็เป็นแผลใหม่แกก็บอกว่าน้ำมันมนต์ของพ่อปานเนี่ยมีอานุภาพอย่างนี้นะรักษากระดูกหักก็ได้นี่เขาเป็นชาวคริสเตียนเป็นคนละศาสนาเขานำไปใช้มีประโยชน์แกก็เลยมาต่อว่าแต่มาบอกท่านเนี่ยเป็นพระไม่ดีจริงๆนะถามว่าทำไมได้โยมว่าของดีๆอย่างนี้ท่านไปลดคุณค่าความดีของครูบาอาจารย์
ในเมื่อน้ำมันสังกัดโลกนี้รักษากระดูกหักให้ประสานติดกันได้โดยไม่ต้องใช้เวลานานเลยแล้วก็ท่านออกประกาศด้วยเครื่องขยายเสียงบอกว่าน้ำมันสังกัดโลกนี้รักษากระดูกหักไม่ได้แล้วก็ผมนำไปรักษามันมีผลแบบนี้ท่านจะว่ายังไงอาตมาก็จนใจจะได้นำเอาหนังสือที่พ่อกับพ่อปานพิมพ์ไว้ประกาศถึงคุณสมบัติว่ารักษาโรคอะไรได้บ้างบอกว่านี่บอกว่านี่หลวงพ่อปานท่านพิมพ์เป็นใบกระดาษเป็นใบคู่มือไว้นะท่านพิมพ์ไว้ว่าอย่างนี้แล้วก็ชื่อของท่านอาตมานั้นไม่ได้ดัดแปลงความจริงของมีคุณภาพมากอย่างนี้อันดาท่านญาติโยมพุทธบริษัทได้เกรงว่าถ้าผลมันไม่เป็นไปตามนั้นแล้วก็จะเป็นการทำลายความดีของครูบาอาจารย์ท่านผู้นั้นอ่านหนังสือแล้วก็เห็นแบบของท่านนะตำราคนจะเขียนอย่างนี้แต่ว่าต่อไปนี้ขอให้ท่านประกาศใหม่เอาชื่อของผมเป็นพยานเอาลูกชายของผมเป็นประกันทั้งสองคนเนี่ยถือว่าเป็นประกันถ้าใครก็ถามว่าประสานกระดูกหักได้หรือไม่ผมเองจะขอยืนยันทีเดียวเพราะลูกชายของผมเองเนี่ยประสบการณ์มาแล้วผมเองเป็นคนรักษานี่แหละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้าเวลานี้ก็ใกล้จะหมดเวลาเป็นอันว่าเรื่องราวของน้ำมันมนต์หลวงพ่อปานก็สิ้นสุดตรงแค่นี้นะท่านทำแจกเวลานี้ใครมีไว้บ้างแล้วก็เติมไว้นะอันน้ำมันพร้าวเติมไว้เวลาจะใช้ก็ใช้คาถาบทเมื่อกี้นี้เป็นคาถาปลุกและก็อย่าลืมว่าจริยาของหลวงพ่อปานที่ทำก็คืออาศัยสมาธิเป็นสำคัญสมาธิในบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทนอกจากจะส่งผลให้เราเป็นพรหมหรือไปนิพพานแล้วก็ยังเป็นการสงเคราะห์คนด้วยกันและสงเคราะห์สัตว์ได้ด้วยอานิสงส์แห่งการใช้น้ำมันนี้มีมากแต่เวลามันมีน้อยบรรดาท่านทั้งหลายพูดมากไม่ได้ใครมีไว้ก็ลองใช้กันก็แล้วกันเอาละเสียงสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏขึ้นแล้วอาตมาก็ต้องขอลาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทกลับก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี